ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับ เหตุการณ,การณ์การเปลี่ยนแผ่นดินจากราชการที่4สู่รัชการที่หตอนที่สองพระนิพนธ์โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรื่องการสืบพระราชสันตติวงศ์และการแต่งตั้งสถาปนาวังหน้าโดยผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่หโดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่า หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่เสด็จสวรรคตแล้วเมื่อเวลาเที่ยงคืนจึงมีการประชุมพระราชวงศ์กับเหล่าเสนาบดีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ณนะพระที่นั่งอนันตสมาคมและได้มีการนิม,มนต์พระสงฆ์ผู้ใหญ่25รูปมีกรมมืหมื่นบวรรังสีสุริยพันธ์ที่สังคานายกเป็นประมุขก,กับทั้งพระเจ้าลูกยาเธอชั้นผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่รวมทั้งสิ้นอีก พระองค์ซึ่งทรงผนวดเป็นสัมมเณรอยู่ทั้งนั้นในเวลานั้นมานั่งรวมเป็นสักขีพยานด้วยซึ่งช่วงบุญนาคหรือเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ในขณะนั้นผู้เป็นประธานได้ลุกขึ้นคุกเข่าประสานมือขึ้นกล่าวในท่ามกลางที่ประชุมโดยมีเนื้อความว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จสวรรคตแผ่นดินจึงว่างอยู่การสืบพระบรมราชสันตติวงศ์ตามราชประเพณีเคยมีมาแต่ก่อนนั้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจะเสด็จสวรรคตได้ส่งมอบราชสมบัติพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจะสวรรคตไม่ได้สรงสั่งมอบราชสมบัติแก่เจ้านายพระองค์ใดด้วยพระอาการพระโรคตรัสสั่งไม่ได้เสนาบดีจึงพร้อมกันถวายราชสมบัติแก่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามจะสวรรคตจึงมีรับสั่งคืนราชสมบัติแก่เหล่าเสนาบดีตามแต่จะปรึกษากันให้เจ้าหนายพระองค์ใดได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปพระราชวงศ์และเสนาบดีปรึกษากันถวายราชสมบัติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ ซึ่งในเมื่อเวลาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงพระประชวรอยู่นั้นพระองค์ได้มีรับสั่งให้หากรมหลวงวงศาธิราชสนิทกับเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์และเจ้าพระยาภูธราภัยเข้าไปเฝ้าแล้วจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตไว้ว่าผู้ที่จะดํารงรักษาแผ่นดินต่อไปนั้นให้พระราชวงศ์และข้าราชการปรึกษาหารือกันสุดแต่จะเห็นพร้อมกันว่าพระเจ้าน้องยาเธอพระเจ้าลูก ลูกยาเธอหรือพระเจ้าหลานเธอพระองค์ใดจะทรงสามารถปกครองให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ให้ถวายราชสมบัติแก่พระราชวงศ์พระองค์นั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พระองค์ไม่ได้ทรงรังเกียจบัดนี้ท่านทั้งหลายบรรดาอยู่ในที่ประชุมนี้จะเห็นว่าเจ้านาาพระองค์ใดสมควรจะปกครองแผ่นดินได้ก็ให้ว่าขึ้นในท่ามกลางที่ประชุมอย่าได้มีความหวาดหวั่นเกรงขามเลย ซึ่งในขณะนั้นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินผู้ซึ่งมีพระชนมายุยิ่งกว่าพระราชวงศานุวงศ์ทั้งปวงจึงเสด็จลุก คุกประชงประสานพระหัตถ์แล้วตรัสขึ้นในท่ามกลางที่ประชุมว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระเดชพระคุณได้ทำานุบำรุงเลี้ยงดูพระบรมวงศานุวงศ์และมุขมนตรีผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงมาเป็นนันมากพระคุณเหลือล้นไม่มีสิ่งใดจะทดแทนให้ถึงพระคุณได้จึงขอให้ยกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรกรมขุนพินิจประชานาตซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ เึินเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมือนหนึ่งได้ทดแทนพระคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สและเมื่อกลม,มหลวงเทเวศตรัสด,ดังนี้แล้วเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์จึงถามที่ประชุมเรียงตัว แต่ส่วนพระสงฆ์นั้นถามเฉพาะกรมม,มื่นบวรรังสีสุริยพันธ์เพียงพระองค์เดียวถามตั้งแต่กรมหลวงวงศาที่ราชเป็นต้นมาทุกคนประสานมือยกขึ้นรับว่าสมควรแล้วและเมื่อเห็นชอบพร้อมกันแล้วเจ้าพระยาสีสุริยวงศ์จึงราธนาพระสงฆ์สวดเชยันโตและถวายอดีเรกแล้วเจ้าพระยาสีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคจึงกล่าวต่อไปในที่ประชุมว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงพระประชวรอยู่นั้นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้กราบทูลให้ทรงทราบว่าปรึกษากันว่าจะถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนพินิจประชานาถและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงมีรับสั่งว่าทรงมีพระวิตกอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระชนสายังทรงพระเยาว์ไม่สามารถว่าราชการแผ่น แห่มเย็นเป็นสุขได้ดังสมควรซึ่งคอที่ทรงพระปริวิตกเช่นนี้จะคิดอ่านกันอย่างไรแล้วกรม,มหลวงเทเววชรินจึงตรัสขอให้เจ้าพระยาศีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคเป็นผู้ว่าราชการแผ่นดินไปจนกว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรม,มขุนพินิประชานาตนั้นจะทรงพระผนวด แล้วเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จึงถามความข้อนี้แก่ที่ประชุมก็ให้อนุมัติเห็นชอบพร้อมกันแล้วเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จึงว่าส่วนตัวท่านเองนั้นจะรับสนองพระเดชพระคุณโดยเต็มสติปัญญาแต่ในเรื่องการพระราชพิธีต่างๆตัวท่านเองไม่สู้จะเข้าใจขอให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนบำราบประปะักช่วยในส่วนการพระราชนิเวศด,ด้วยอีกพระองค์หนึ่งซึ่งในที่ประชุมก็อนุมัติเห็นชอบด้วย และเมื่อเสร็จการปรึกษาตอนถวายราชาสมบัติแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนพินิประชานาตแล้วเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์จึงกล่าวขึ้นอีกว่าแผ่นดินที่ล่วงมาแต่ก่อนก่อนมามีพระหมหากษัตริย์แล้วก็ต้องมีพระหมหาอุปราชฝ่ายหน้าเป็นเยี่ยงอย่างมาทุกๆแผ่นดินครั้งนี้ที่ประชุมเห็นควรจะมีพระอุปราชฝ่ายหน้าด้วยหรือไม่ แล้วกลมหลวงเทเวปชรินเสด็จลุคุกพระชงประสานพระหัตตรัสว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระเดชพระคุณมาทั้งสองพระองค์จึงควรจะคิดถึงพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วยกลมมหมื่นวิชัยชายพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระองค์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเพื่อสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จ รับปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและจะได้เป็นความยินดีของพวกวงังนาด้วยซึ่งจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ถามที่ประชุมเรียงตัวไปดังแต่ก่อนโดยมากรับว่าสมควรหรืออนุมัติโดยที่ไม่คัดค้านแต่กรมขุนวรจักรตรัสขึ้นว่าผู้ที่จะเป็นตำแหน่งพระราชองค์การมีอยู่แล้วตำแหน่งพระมหาอุปราชนั้นควรแล้วแต่พระราชองค์การจะทรงตั้งเห็นมิใช่กิจของที่ประชุมจะเลือกพระมหาอุปราช เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ซักไซกรมขุนวรจักรว่าเหตุใดจึงขัดขวางกรมขุนวรจักรทรงชี้แจงต่อไปว่าเห็นราชประเพณีเคยมีมาแต่ก่อนเป็นเช่นนั้นครั้งรัชกาลที่หนึ่งประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสเสด็จปราบดาพิเศษแล้วก็ทรงตั้งสมเด็จพระ,ระนุชาธิราชเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล รัชกาลที Weil, ่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ทรงตั้งสมเด็จพระอนุชาธิราชเป็นกรมพระราชวังบวรถึงรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงตั้งกรมมือหมื่นศักดิ์พลเสพเป็นกรมพระราชวังบวรมาในรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงตั้งสมเด็จพระอนุชาธิราชขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินเคยทรงตั้งมาทุกราชการจึงเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของที่ประชุมจะเลือกพระมหาอุปราชซึ่งเจา้าพระยาศรีสุริยวงศ์จึงขัดเคืองว่ากล่าวบริภาษกรมขุนวรจักรต่างๆลงท้ายที่สุดทูลถามว่าที่มียอมนั้นอยากจะเป็นเองหรือกรมขุนวรจักรจึงตอบว่าถ้าจะให้ยอมก็ต้องยอม ก,ก็เป็นตกลงเป็นน,นที่ประชุมเห็นสมควรที่กรมมหมื่นบวรวิชัยชาญจะสถาปนาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จึงไดอาราธนาพระสงฆ์สวดเชยนโตและอดีเรกอีกครั้งหนึ่งและในท้ายที่สุดเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้กล่าวในที่ประชุมต่อไปว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหามา,าลากรมขุนบำราประป,ระปักทรงพระสติปัญญารอบรู้ราชการแผ่นดิน ด้วยได้เคยทำราชการในตำแหน่งกรมวังมาช้านานถึงสองแผ่นดินจึงขอให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนบำราประปักเป็นผู้สำเร็จราชการพระคลังมหาสมบัติและพระคลังต่างๆและสำเร็จราชการในพระราชสำนักและให้เป็นผู้ประถมส่วนพระองค์ในพระเจ้าแผ่นดินด้วยซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบพร้อมกันเสร็จการประชุมในเวลาราวหนึ่งนาฬิกาและสุดท้ายนี้ นี่ก็คือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อเปลี่ยนแผ่นดินในรัชกาลที่4สู่รัชกาลที่5ถึงเรื่องราวของการสืบพระราชสมบัติและการแต่งตั้งสถาปนาวังหน้าโดยผู้สาเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระรนิพนธ์โดยสมเด็จกรมพระยายดำรงราชานุภาพ ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทาง,ทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้มีพลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ